สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาด้วยเรื่องของกระโปรงนะคะแล้วก็กางเกงมีน้องออนไลน์ถามเข้ามานะคะในกรณีที่มีหน้าท้องจะแก้ไขยังไงเพราะว่าถ้าเป็นกางเกงถ้ามีหน้าท้องถ้าทำโดยปกติช่วงเป้าจะตึงนะคะก็เลยมาทำคลิปสั้นๆนะคะสมมติว่าเป็นกระโปรงชิ้นหน้านะคะส่วนมากหน้าท้องนี้จะอยู่ในช่วงสะโพกบนดิฉันก็จะทำโดยวิธีการที่วัดจากด้านบนลงมานะคะสัก8เซนติเมตรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขีดเส้นนะคะเพื่อที่จะทำการแทรกกระดาษค่ะเป็นวิธีที่ดิฉันใช้บ่อยที่สุดแต่ว่าในอีกแบบหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะในกรณีที่หน้าท้องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะใช้วิธีการโค้งจากสะโพกล่างขึ้นไปที่แนวเอวเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆไปที่แนวเอวแบบนี้เลยค่ะวิธีนี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ตัดกระดาษนะคะสมมติหน้าเป็นกระดาษเป็นชิ้นหน้านะคะดิฉันก็จัดแทรกประมาณก็ถ้าไม่เยอะมากก็ 1.5 เซนติเมตรถ้าหน้าท้องมากหน่อยก็2เซนติเมตรเนี่ยค่ะก็แทรกกระดาษเข้าไปก็เวลาวางนะคะตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยเสมอกันเวลาวางสันทบนะคะก็วางให้เป็นสันทบอะค่ะให้มันตรงกันก็ไม่เป็นไรในช่วงนี้เวลาเข้าตัวแล้วเวลาใส่แล้วมันก็จะหน้าท้องก็จะไม่ตึงนะคะตรงช่วงนี้ลองทำกันดูนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ